INN ร่วมด้วยช่วยกันสิงหาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รออยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าท่านพันรบคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์ตอนนี้ในสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะครับผมในขณะนี้นะครับก็ฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์นะครับเราก็ยังเฝ้าติดตามระวังอยู่เพราะว่าได้เกิดสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนก็ได้เกิดฝนตกหนักในเมื่อวานนี้นะฮะตลอดทั้งวันเลยนะครับค่ะแล้วก็ระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นนะครับในบริเวณคลองหลักๆเส้นคลองมักสะพานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากก็คือที่ทางด้านใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยนะครับในส่วนของอำเภอบางสะพานนะครับก็คือที่จริงแล้วเนี่ยตัวโรงพยาบาลบางสะพานที่ได้กล่าวว่านะครับว่ามีการอพยพผู้ป่วยหนักออกไปติดตายนี่นะครับที่จริงแล้วเนี่ยน้ำยังไม่ได้เข้าไปท่วมในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำในคลองบางสะพานซึ่งเรามีจุดวัดน้ำเนี่ยนะครับที่บริเวณสะพานบางยาวที่ถนนเพชรเกษมเนี่ยนะครับระดับน้ำในคลองบางสะพานตรงจุดวัดระดับน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นถึงขั้นวิกฤตนะครับก็คือตลิ่งเนี่ยมันสูงประมาณ7เมตรกว่านะฮะในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับประมาณสัก3ขึ้นกว่าเนี่ยนะครับระดับน้ำสูงขึ้นมาถึงเกือบ6เมตรนะฮะซึ่งถือว่าเป็นขั้นวิกฤตนะครับก็เลยต้องเข้าสู่แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับก็คือการอพยพผู้ป่วยหนักนะครับซึ่งเมื่อวานก็มีอยู่10รายที่อยู่ที่อำเภอไม่อยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานนะครับแล้วก็ได้อพยพผู้ป่วยหนักทั้ง10รายเนี่ยไปที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์แล้วก็โรงพยาบาลหัวหินหมดแล้วนะครับแต่ว่าโดยสภาพทั่วไปนะครับในอำเภอบางสะพานนะครับก็จะมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำนะครับแต่ว่าในพื้นที่ตลาดนะครับแล้วก็พื้นที่โรงพยาบาลบางสะพานซึ่งเคยท่วมมากเมื่อการเกิดอุทกภัยเมื่อคราวก่อนเนี่ย ก็ยังไม่มีสถานการณ์รุนแรงใดๆนะครับยังไม่มีน้ำท่วมจะมีตอนนี้ก็คือที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลบางสะพานนะครับซึ่งตรงจุดนั้นน่ะจะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่น้ำนะครับจะระบายช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากลักษณะของสะพานที่มีตอหม้อถึง30กว่าตอเนี่ยนะครับเป็นสะพานสมัยใหม่เนี่ยนะฮะก็ทำให้จุดนั้นนะครับมีน้ำขึ้นมาที่บริเวณพื้นผิวของสะพานประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำให้การสัญจรค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่อย่างไรแล้วแต่นะครับผมให้ทางกรมการชลประทานจังหวัดนะครับได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อเพิ่มการผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นตรงจุดนั้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์โดยทั่วไปในอำเภอบางสะพานขณะนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับก็น้ำก็เริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับก็คาดว่าถ้าเกิดไม่มีฝนหนักตกมาเพิ่มเติมในช่วงนี้ก็น่าจะสู่ภาวะปกติได้ภายในวันสองวันนะครับส่วนพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบในครั้งนี้มากที่สุดนะครับช่วงที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของถนนเพชรเกษมนะครับซึ่งมีน้ำท่วมข้ามถนนนี่นะครับอยู่สามจุดนะซึ่งขณะนี้นะครับก็ทั้ง3จุดนั้นน่ะก็ได้สู่กลับสู่ภาวะปกติหมดแล้วนะครับรถก็สามารถที่จะสัญจรขึ้นล่องนะครับตามแนวถนนเกษมได้นะครับแต่ก็จะมีนะครับในพื้นที่ของตัวเทศบาลนะครับในตัวตลาดที่มีน้ำนะครับได้ขึ้นสูงในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับขึ้นมาก็น้ำสูงขึ้นนะครับซึ่งทางผมเองก็ได้ประสานกับทางท่านนายอำเภอนะครับนายอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยทหารนะครับทางกองบิน5ทางศูนย์การทหารราบนะครับแล้วก็ทางตำรวจตะเวนชายแดนนะครับทางหน่วยทหารจังหวัดอังกฤษแล้วก็ของทางฝ่ายปกครองครับแล้วก็เทศบาลในพื้นที่นะครับก็ได้มีการอพยพพี่น้องประชาชนประมาณ30ครัวเรือนนะครับเมื่อวานนี้ประมาณ100คนนะฮะไปยังที่สถานที่ที่ปลอดภัยคือที่วัดบรรพตาที่ใกล้กันเนี่ยนะครับก็ขณะนี้เนี่ยก็ที่อพยพไปทั้งหมดก็ได้กลับไปยังบ้านพักอาศัยที่ดูเหลือแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เดินลดลงแต่ว่าก็ยังมีนะครับฝนตกลงมาที่สายเช้าของวันนี้
อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ทั้งในส่วนของพื้นที่สูงนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับในเรื่องของเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานใดๆที่มีความแรงครับในพื้นที่นะครับก็คิดว่านะครับถ้าเผื่อฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าในประมาณวันถึง2วันนี้ระดับน้ำคงก็ต้องสู่ภาวะปกติก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกติครับอืมค่ะคำถามสุดท้ายนิดนึงกับท่านผู้ว่าคะแล้วตอนนี้จะมีการเตรียมพร้อมรับมือในส่วนของทางจังหวัดมาตรการอะไรที่หากจะต้องเกิดฝนตกหนักขึ้นมาอีกนะคะท่านคะตอนนี้ครับผมครับในส่วนของการเตรียมการนะครับค่ะส่วนหนึ่งจังหวัดเองก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยดินโคลนถล่มนะครับที่สำนักงานจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกอำเภอนะครับเราได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการครับเพื่อประสานการปฏิบัติเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนหนึ่งเราก็ได้มีการจัดเตรียมทั้งกำลังคนนะครับยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำนะครับหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเนี่ยนะครับไปเฝ้าระวังไว้ยังจุดต่างๆอย่างบริเวณสะพานนะครับที่เป็นจุดที่เคยเกิดปัญหาในการในที่น้ำท่วมคราวที่ผ่านมานะครับเราก็สั่งให้ทางหน่วยชลประทานนะครับประสานกับทางขนส่งหลวงนะครับที่จะไปเฝ้าระวังตามจุดต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วในจุดที่มีน้ำท่วมขังบริเวณถนนเกษตรนะครับอย่างขณะนี้นะครับได้รับรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นถนนเกษตรช่วงจากบางสะพานมาห้วยอ่างนะฮะซึ่งจะเลยจากแยกที่เข้าตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไปนิดนึงนะครับเข้าในพื้นที่อำเภอทับสแกไปบางสะพานเนี่ยก็มีน้ำท่วมข้ามผิวถนนอยู่2จุดนะครับแต่ก็ไม่ถึงมากนะครับรถก็ยังสัญจรไปมาได้ตอนนี้ผมก็ได้สั่งการให้ในงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้นำกลวยยางแล้วก็จัดกำลังเจ้าที่หน่วยความสะดวกนะครับสำหรับการเฝ้าระวังต่อไปนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่สูงนะครับในอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยผมก็ได้ให้ทางโครงการชลประทานจังหวัดนะครับได้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็รายงานสถานการณ์นะครับหากพบเห็นหรือมีสถานการณ์นะครับใดๆนะครับก็รีบแจ้งลงมานะครับซึ่งทางอำเภอจะกำนันผู้ใหญ่บ้านครับต่างๆเนี่ยเราก็ได้ให้เตรียมพร้อม 100% นะครับที่จะดำเนินการครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าท่านพันลบมากถ้าหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะขออนุญาตเรียนเชิญสัมภาษณ์ในรายการแล้วก็อาจจะขอข้อมูลในส่วนของทางสำนักข่าวไอเน็ตอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าท่านพันลบศรีขจินีมากนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอบพระคุณค่ะท่านค่ะครับได้ครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นท่านพันลบศรีขจินีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็INN ร่วมด้วยช่วยกัน